สวัสดีครับผมดร.พีททชีวะนะครับคราวนี้เรื่องที่จะมาพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของซอมบี้โดยซอมบี้เนี่ยความหมายที่รู้จักกันดีคือศพเนี่ยที่ลุกขึ้นมาเดินได้ในตามความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อว่าซอมบี้เนี่ยถูกปลูกมาขึ้นมาด้วยกระบวนการทางไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าซอมบี้เนี่ยจะถูกปลุกขึ้นมาเดินได้เนี่ยก็คือด้วยมนต์ทางไสยศาสตร์ชื่อพวกคาถาเวทมนต์อะไรแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยความเชื่อของซอมบี้เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยมีความเชื่อว่าซอมบี้เนี่ยถูกปลุกขึ้นมาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นอาจจะด้วยสารพิษหรือไวรัสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทำให้ศพเนี่ยลุกขึ้นมาเดินได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยอย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยในประเทศไทยก็มีเช่นเราเคยดูหนังผีบางเรื่องเนี่ยที่บอกว่าพวกหมอผีต่างๆเนี่ยจะพยายามสวดคาถานี้ให้ศพอยู่บนหลุมศพเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วขึ้นมาฆ่าคนหรือฆ่าเหยื่อที่ต้องการแต่ถ้าเกิดเป็นหนังซอมบี้ที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากเชื้อไวรัสต่างๆนะครับหนังซอมบี้ที่เราจัดจะเช่นเรื่องอะไรครับ Resident Evil และหนังที่กำลังฮิตในปัจจุบันคือ All of Us Are Dead คราวนี้เรามาฟังเรื่องนี้กันต่อนะครับก็คือในลัทธิวูดูเนี่ยก็มีพ่อคนหนึ่งชื่อว่าบอคอเนี่ยเขาสามารถใช้เวทมนต์เนี่ยทำให้ศพเนี่ยที่ตายแล้วลุกขึ้นมาและสามารถนำมาใช้งานในภารกิจต่างๆได้แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าอีกว่าได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคาอุสนารูคริสเนี่ยซึ่งเขาเคยเป็นซอมบี้มาก่อนคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยครับเขาเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงในโรคไตเพราะพอเขาตายไปแล้วเนี่ยญาติก็ได้เอาศพเขาเนี่ยไปฝังแต่ปรากฏว่าอีก18ปีต่อมาเนี่ยผมว่าที่มีคนพบชายคนนี้ได้เดินเพ่นพ่านเนี่ยตามพื้นที่ตามท้องถนนต่างเนี่ยบอกว่าพอมีคนไปตรวจพบเนี่ยว่าจริงๆแล้วชายคนนี้ยังไม่ตายบอกว่าชายคนนี้ก็ได้ให้การว่าหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าศพของเขาเนี่ยได้ถูกนำไปฝังซึ่งจริงๆตอนนั้นเขายังไม่ตายมันจะมียาอยู่ตัวนึงทำให้ร่างกายคนเนี่ยเหมือนจะตายพอร่างกายเขาถูกนำไปฝังแล้วเนี่ยเขาได้ถูกปลุกขึ้นมาโดยพ่อมดหรือหมอผีคนหนึ่งในที่บูดูแล้วจากนั้นเนี่ยตอนเขาไม่มีสติเลยร่างกายเขาเนี่ยถูกนำมาใช้งานต่างๆตามที่พ่อมดหรือหมอผีเขาเนี่ยต้องการร่วมกับพวกซอมบี้คนอื่นที่ถูกทำเป็นซอมบี้นะแต่พออยู่ดีคืนดีมาวันหนึ่งเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยก็เกิดได้สติขึ้นมาเขาเลยหาทางหนีออกมาจากที่นั่นนะครับก็เลยมีคนเห็นตัวเขาเนี่ยเดินไปเดินมาตามท้องถนนแต่ผมก็คิดเหมือนกันเนี่ยว่าเจอตอนแรกเนี่ยกล้าไปทักเนาะถ้าเป็นคนบางคนจะเห็นกันเจอไว้ก่อนแล้วแต่คนที่ไปทักมาเจ้าแรกผมว่าสึกว่าอืมยอมรับจริงๆมาดูอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวซอมบี้นะครับคือเรื่องขากบเต้นระบำในเกี่ยวความคิดเกี่ยวเรื่องซอมบี้เนี่ยครับก็มาจากทฤษฎีเหมือนกันก็คือหลังจากเราตายไปแล้วนะครับร่างกายเราเนี่ยครับยังมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับอยู่อีกระยะหนึ่งเขาเลยเอามาคิดเป็นทฤษฎีซอมบี้หรือเฟรนกี้สไตล์ขึ้นเคยมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองนะครับที่เขาเอาขากบเนี่ยจากกบที่ตายไปแล้วนะแต่ตายไม่นานเนี่ยเอามาวางไว้บนจานแล้วปรากฏว่าเขาได้หยดเกลือพริกไทยลงไปไม่นานนะบอกว่าขากบเนี่ยสามารถขยับกระดิกออกมาขึ้นมาได้เนี่ยนะครับแบบว่าเต้นกันสนุกสนานเลยเนี่ยครับคราวนี้มาดูต่อในเรื่อง All of Us Are Dead เนี่ยนะครับคราวนี้เขามีการพูดถึงซอมบี้ที่เกิดขึ้นยังมีมัธยมนะครับแล้วเขาได้บอกว่ามีชายคนนึงเนี่ยเด็กชายคนนึงเขาโดนแกล้งเนี่ยแล้วพอเขาได้ทำการทดลองนะครับคือศึกษาเกี่ยวฮอร์โมนตัวนึงที่ว่าเทสโทสเตอโรนที่เขาได้ทดลองกับหนูไว้ก่อนละโดยหนูตัวนี้เมื่อรับฮอร์โมนนี้โปรตีนหนูมันจะกลัวแมวแต่ปรากฏว่าเจ้าหนูตัวนี้พอรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแล้วเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยเมื่อหนูถึงตาจนเนี่ยเจ้าหนูตัวนี้กลับไม่มีความกลัวแมวกับต่อสู้กับแมวอย่างไม่เกรงกลัวอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้หลายคนสงสัยเอ๊ะเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันคืออะไรผมบอกก่อนว่าเทสโทสเตอโรนนะครับมันคือฮอร์โมนตัวนึงที่สร้างจากเซลล์นึงที่ว่า interstitial cell ซึ่งเซลล์เนี้ยมันจะอยู่ในลูกอัณฑะถ้าสมมติเอาลูกอัณฑะมาผ่าเนี่ยแล้วบอกว่าเราดึงหลอดสำหรับสร้างอสุจิมาในหลอดสร้างอสุจิเนี่ยมันไม่ได้มีเซลล์สำหรับสร้างอสุจิอย่างเดียวแต่มีฮอร์โมนตัวนึงเรียกว่าเทสโทสเตอโรนซึ่งตรงนี้เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมขนาดเพศชายคือเป็นฮอร์โมนเพศชายเลยนี่แหละ
โดยปกติฮอร์โมนตัวนี้หน้าที่ของมันคืออะไรครับ1ก็คือควบคุมประสาทที่2เพศชายคือจากเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่กลายเป็นหนุ่มเนี่ยจะมีการหลั่งฮอร์โมนตัวนี้เพื่อควบคุมประสาทเพศชายก็คือให้มีกล้ามร่างกายแข็งแรงขึ้นร่างกายมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมากขึ้นร่างกายมีหนวดเคามีความเป็นหนุ่มเป็นแมนมากขึ้นก็เกิดจากฮอร์โมนตัวนี้นะครับและฮอร์โมนตัวนี้ยังควบคุมสภาพจิตใจด้วยก็คือมีความคิดความอ่านแบบเพศชายบางคนจะมีความก้าวร้าวหรือมีความแบบว่าอยากแข่งขันได้มากขึ้นฮอร์โมนตัวนี้เขายังมีการศึกษาวิจัยมาว่าในเพศพ่อเนี่ยนะครับที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยน้อยจะมีพฤติกรรมในการเข้าใจลูกหรือดูแลลูกมากขึ้นคือปกติพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกการเข้าใจลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายแต่พ่อที่มีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยในระดับที่น้อยลงมาเนี่ยก็จะมีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจลูกมากขึ้นด้วยแต่กับอีกการนึงคือพ่อที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยในระดับมากเนี่ยบอกว่ากับมีความแบบไม่ค่อยสนใจลูกอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจลูกสักเท่าไหร่แบบนี้ก็เหมือนกับสัตว์บางเพศเนี่ยที่พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกเนี่ยเป็นของเพศเมียส่วนเพศผู้ทำหน้าที่ออกหากินในประมาณนี้เคยมีงานวิจัยหลายอย่างบอกว่าคนที่มีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมากกว่าปกติเนี่ยจะมีพฤติกรรมเป็นทางด้านอาชญากรรมนะจะพบในพวกนักโทษอยู่ในคุกหรือพวกนี้นะครับหรือในสัตว์บางอย่างที่มีฮอร์โมนตัวนี้มากเนี่ยเช่นในหนูที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากเนี่ยจะมีความดุร้ายมากกว่าหนูคนปกติเนี่ยก็เช่นแบบในหนังเรื่องที่มีซอมบี้นะครับหรือแม้กระทั่งในนกกระจอกในฤดูผสมพันธุ์เนี่ยก็จะมีฮอร์โมนตัวนี้มากกว่าปกติเหมือนกันคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเราทราบถึงเรื่องการทำงานของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแล้วเนี่ยนะครับมันมีหนังอยู่เรื่องนึงที่หลายคนจะเคยได้ยินเรื่อง The Human Centipede หรือจับคนมาทำตะขาบในภาคที่3เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้คุมคนหนึ่งที่ควบคุมกับนักโทษในคุกเนี่ยแล้วนักโทษในคุกเนี่ยไม่ค่อยให้การยอมรับผู้คุมมีการหือหรือแต่ว่าก้าวร้าวกับผู้คุมเนี่ยผู้คุมคนนี้ก็เลยมีความคิดอีกช่วงนึงที่อยากจับนักโทษพวกนี้มาตัดขาเอาลูกกระทะออกเพื่อจะได้ลดความก้าวร้าวอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าลูกอัณฑะติดตัวสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและเจ้าเทสโทสเตอโรนเนี่ยมีผลต่อความคิดพฤติกรรมจิตใจดังนั้นเนี่ยผมก็เคยถามอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยคนนึงเขาถามว่าถ้าเกิดผู้ชายโดนตัดลูกอัณฑะออกเนี่ยไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องมีลูกไม่ได้อย่างเดียวแต่จะมีผลหลายอย่างเช่นร่างกายอ่อนแอลงเมตาบอลิซึมเนี่ยการหรือการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยดรอปลงด้วยทำให้ร่างกายอ้วนขึ้นแล้วก็มีผลเกี่ยวกับสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ต่างๆอาจจะไปทางเพศหญิงได้แล้วอีกอย่างนึงก็คืออาจจะมีปัญหาตามมาคือโรคกระดูกพรุนด้วยนี่คือผลของการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหลายคนสงสัยเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องมัชชิมซอมบี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมคราวนี้ผมขอใช้คำแบบนี้กันแต่ขึ้นเกิดขึ้นได้เพียงบางส่วนยกตัวอย่างเช่นเด็กที่ถูกแกล้งเป็นประจำเนี่ยแล้วได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากเกินไปเขาอาจจะเกิดความเครียดแล้วมีการสมความแค้นแบบหรือสะสมกับความกดดันต่างๆแบบนี้ไว้หรือความเก็บกดเอาไว้เนี่ยพอถึงวันนึงเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยเด็กคนนี้ที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากกว่าปกติเนี่ยอาจจะกลายเป็นอาชญากรรมคอยล้างหรือฆ่าเพื่อนที่เคยแกล้งตัวเองขึ้นมาตามไล่ฆ่าเพื่อนที่เคยแกล้งตัวเองมาก็ได้และยิ่งถ้าเกิดว่าได้รับสารเสพติดบางตัวเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเคยมีเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดเพศแฟกก้าหรือคอคดีลเนี่ยทำให้คนไม่มีสติแล้วร่างกายบางส่วนเน่าเนี่ยทำให้มีอาการคล้ายซอมบี้ถ้าเกิดเด็กคนนั้นเกิดรับสารเสพติดไปด้วยก็ทำให้มีพฤติกรรมคล้ายของซอมบี้คือไล่ฆ่าคนและบุคลิกการเดินความคิดหรือสติเนี่ยอาจจะดรอปลงแต่คราวนี้ผมก็สงสัยอย่างคือในหนังหลายเรื่องเนี่ยในเมื่อซอมบี้เนี่ยคือศพที่ตายไปแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินได้แต่คราวนี้ในเมื่อเป็นศพเนี่ยถ้าไม่ได้ผ่านการสตาร์ฟเอาไว้เนี่ยหรือการดองเก็บไว้มันก็จะเน่าคราวนี้ถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาบอกว่าตัวซอมบี้กัดแล้วเกิดตายขึ้นมาแล้วรู้ขึ้นเป็นซอมบี้ในเมื่อเป็นเพียงแค่ศพแค่เดินที่เดินได้เท่านั้นเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไป3เดือน5เดือนศพก็น่าจะค่อยๆเน่าค่อยๆเน่าเนี่ยและสุดท้ายเวลาผ่านไป3ถึง5เดือนก็น่าจะสลายเหลือแต่กระดูกหมดแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถกอดอะไรอะไรได้นี่ผมสงสัยอยู่นะครับยังไงใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถนำเสนอมาได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับบาย